กับเรื่องสายมูเนี่ยคุณโยมก็คุณโยมรู้ไหมว่ามูเนี่ยมาจากไหนหลายคนก็บอกมูเตลูถูกต้องถูกต้องมาจากคำว่ามูเตลูแล้วมูเตลูคืออะไรในสมัยก่อนมันเป็นหนังมันเป็นภาพยนตร์ของอินโดนีเซียแล้วเข้ามาฉายในเมืองไทยแล้วน่ากลัวมากดังนั้นมูเตลูนั้นจึงเป็นชื่ออมตะสำหรับคนไทยไปแล้วแต่มันไม่ใช่ของคนไทยเป็นของคนอินโดคราวนี้ทำไมเราจึงต้องไปมูแต่ละที่แต่ละที่เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนอยู่แค่สองเรื่องก็คือเรื่องของทุกข์และการพ้นทุกข์พระธรรมนั้นสอนให้เห็นความเป็นจริงเป็นความเป็นไปตามหลักของธรรมชาติแต่คราวนี้ทำไมคนจึงหันไปพึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณโยมเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือกำลังใจคนเหล่านั้นต้องการกำลังใจในเมื่อพระธรรมพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าพระธรรมเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสอนแต่หลักความจริงคนเรารับไม่ได้ในเรื่องของความจริงบางอย่างฉันต้องไปพึ่งอย่างอื่นก็ต้องการกำลังใจและคราวนี้กำลังใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาถูกไหมดังนั้นก็ต้องไปหา 1. เหล่าบรรดาโหราจารย์ทั้งหลาย 2. ไปพึ่งคนพวกเจ้าเข้าทรงทั้งหลาย 3. ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรที่ว่าขลังไปหมดแล้วก็ 4. ไปพึ่งเดรัจฉานทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายคืออะไรเอ้าโอ้ยหมูสองหัวเต่าอุ้ยเต่าอุ้ยพลิกดูที่มีตัวเลขไหมไปไหว้นี่นู่นนั่นเห็นไหมเราผู้เป็นสัตว์ประเสริฐไปไหว้เดรัจฉานมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ผู้มีปัญญาจัดเป็นสัตว์ประเสริฐผู้มีปัญญาผู้มีศีลแต่เรากลับไปไหว้เดรัจฉานซึ่งไร้ปัญญามีแต่แรงแล้วก็การสร้างของเขาก็คือธรรมชาติของเขาที่สร้างออกมาผิดแปลกแต่เรากลับไปไหว้คิดเอาอันนี้หลวงพี่ไม่ได้ว่าเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแต่คราวนี้ในเรื่องของการที่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลืมนะนั่นคือสัจจะและพันธสัญญาที่คุณโยมนั้นได้ทำคุณโยมลองหาเรื่องเข้าหาตัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโยมลืมสัจจะสัญญาให้ไปแล้วแล้วคุณโยมไม่แก้ตามสัญญามันก็เหมือนกับเขาไม่ยืมเงินคุณโยมเนี่ยถูกไหมแล้วบอกสิ้นเดือนจะใช้แต่ปรากฏสิ้นเดือนไม่ใช้คุณโยมหงุดหงิดไหมหงุดหงิดแผนมันเสียเหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกอย่างมีการเอาคืนกฎธรรมชาตินี่แหละของฟรีจึงไม่มีในโลกดังนั้นเมื่อพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นคือการหาเรื่องเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นโยมบางคนก็จะเป็นกลางๆช่วยหน่อยนะเจ้าคะถ้ามีทุนต่อยอดแล้วดิฉันจะมาทำบุญกองใหญ่เป็นงานติดสินบนเห็นไหมสินบนเริ่มจากตรงนี้ติดสินบนแม้กระทั่งผีติดสินบนคนยังไม่พอยังติดสินบนผีเพราะสินบนนี่ใช้ได้ทั่วโยมนะเพราะฉะนั้นไอ้ภาระที่มันเพิ่มขึ้นบางคนไปบนปล่อยปลาโอ้โหแย่เลยเนี่ยไปบนไว้ปลา2ตัวเอ้าไปบนแค่ปลา2ตัวก็นี่เลยแล้วถูกรางวัลเท่าไหร่ถูกมา 50,000 โอ้ย 50,000 ปลา2ตัวเอาเถอะกูบนลูกปลาโลมาตัวหนึ่ง 300,000 เอาคุณโยมกำลังหาเรื่องเพิ่มภาระให้กับตนและถ้าเราไปเพื่ออะไรล่ะคุณโยมต้องคิดก่อนเนาะเราไปเนี่ยเราไปเพื่อกราบไปเพื่อไหว้ถูกไหมไปบนบานไปสัญญาไปสาบานเนี่ยแล้วก็วางสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณโยมต้องการแล้วถ้ามันไม่ได้ตามต้องการล่ะเคยคิดไหมผลกระทบพ่อค้าแม่ขายนี่จึงอยู่ได้ในระบบฟื้นตัวเพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะได้ขายดีๆขายดีเนี่ยขายได้แค่ไหนถ้าโอ้ต้องขายได้รวยรวยเนี่ยข้าวของคุณโยมมันสามารถทำให้รวยได้ไหมถ้าบนให้รวยมากๆแต่ข้าวของคุณโยมที่อยู่นะตรงนั้นน่ะมันไม่สามารถรวยได้ผิดสัญญานะท่านทำตามหน้าวัตถุดิบนั่นหมายถึงว่าคุณโยมเอาบุญตัวเองเนี่ยเข้าไปผูกมัดในครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นส่วนที่ท่านพิจารณาแล้วบุญเองเนี่ยมันได้ไหมเงินหลักล้านถ้าบุญถึงพร้อมอ่ะบวกให้ค่าบวกให้เพราะฉะนั้นก็จะได้รางวัลเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของกำลังบุญก็ฝากเอาไว้
กับเรื่องราวของสายมูเวลาจะทำอะไรพิจารณาให้รอบคอบจะสัญญิงสัญญาอะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นคุณโยมให้จำไว้นะทุกอย่างมีการรับรู้เกิดขึ้นใครนั้นหลวงพี่ตอบไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นว่าคนที่ผิดสัญญาเนี่ยมักไม่เจริญรุ่งเรืองเจริญพร